ไปดูในแถบลุ่มน้ำมูลตอนกลางที่บ้านดู่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษกันบ้างค่ะคุณผู้ชมจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้คน3วัยของชุมชนค่ะถ้าจำกันได้ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานักข่าวพลเมืองของเราก็เคยรายงานมาที่นี่ถูกน้ำท่วมนะคะน้ำมูลเข้าไปท่วมจากอิทธิพลของพายุโนรูในตอนนั้นผ่านไปเกือบ1เดือนถึงวันนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพค่ะน้ำลดลงแล้วนะคะคุณครูและคนในชุมชนก็เลยช่วยกันดำนาปลูกข้าวหวังจะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกในชุมชนค่ะนี่คือต้นกล้าข้าวไลเบอรี่ที่เราถอนจากแปลงตัวนี้หลังจากปักตะแหกเสร็จเราก็จะพาเด็กแล้วก็เยาวชนคนหนุ่มสาวตลอดคนสวไปปักดำฝั่งโน้นนะครับถ้าเด็กหน่อยมาดำหน้ามาเรียนรู้ดำนาเพื่อดูวิธีการดำหน้าของผู้เฒ่าผู้แก่เนาะค่ะเด็กหน่อยได้สืบสานวัฒนธรรมเนาะค่ะการดำหน้าคนหนุ่มใหม่สิได้หูเนาะค่ะนักเรียนกับมาทำหน้ากับมีความสุขค่ะก็มีความสนุกครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาเที่ยวชมบรรยากาศบ้านๆของเราครับแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ครับขอบคุณครับคือปลูกผักเพื่อแบ่งปันเพื่อที่เอาเข่าที่ปลูกเนี่ยไปเป็นเมล็ดพันธุ์ไปช่วยเหลือพี่น้องที่น้ำท่วมก็เห็นว่าเข่าพืชผักที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมมืดแล้วเข่ากับเปลือยเหมือนสิ่งที่บ่เหลือแม้กระทั่งเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นพัฒนาการปลูกขยายพันธุ์ต่อไปเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้จึงเห็นว่าพื้นที่มองนี้โคกน้องหน้าเอ็นอาหน้าเทิมเห็นว่าพื้นที่พ่อสิเป็นมองเพาะกาหรือต้นเข่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ใดก็เลยมีกิจกรรมนี้ค่ะเลยคือเป็นการตุ้มโฮมพี่น้องสุขุมสุขนะคะมาซอยกันเพื่อสิซอยเหลือพี่น้องต่อไปอย่างที่คุณครูยายบอกนะคะปลูกฮักแพ้งแบ่งปันค่ะนอกจากดำนาผู้ปกครองแล้วก็ครูภูมิปัญญาในชุมชนยังพาน้องๆเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นอย่างสร้างสรรค์นะคะทั้งการว่ายน้ำพายเรือฝึกทักษะอยู่ร่วมกับน้ำเพราะเดี๋ยวน้ำจะมาอีกค่ะศูนย์เรียนรู้คน3วัยเอ็นอานาเทิงเตรียมพร้อมรับมือตลอดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะว่าชุมชนจุดนี้อยู่ติดกับแม่น้ำมูลด้วยนะคะซึ่งตลอดกิจกรรมก็อยู่ภายใต้ความดูแลของผู้ใหญ่ในชุมชนอย่างใกล้ชิดค่ะ